วันนี้เรื่องน่ายินดีเยอะเรื่องนี้ก็เช่นกันอ่ะปรบมือรัวๆนะคะขอแสดงความยินดีแล้วก็ปรบมือให้ดังๆกับความสำเร็จของหนุ่มหมากปรินนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรียนจบปริญญาตรีจากคณะบริหารธุรกิจสาขาการตลาดมหาวิทยาลัยรังสิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็กำลังจะเข้าพิธีรับปริญญานะคะในวันที่13ธันวาคมที่จะมาถึงนี้ครับเมื่อวานนี้เรายังไม่มีโอกาสได้เจอหนุ่มหมากเราไปเจอสาวคิมเบอรี่ก่อนเราก็เลยต้องไปถามหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างไม่รู้ว่างานนี้เนี่ยสาวคิมจะมีการเตรียมอะไรไปเซอร์ไพรส์ให้กับหนุ่มหมากหรือเปล่าอีกเรื่องนึงก็ต้องไปถามเรื่องงานปีหน้าหน่อยไม่รู้ว่าจะมีอะไรให้แฟนๆได้ติดตามกันบ้างหรือเปล่าอยากจะรู้แล้วเรื่องสุดท้ายนะคะปีใหม่ยังเป็นแพลนเดิมอยู่หรือเปล่าที่ฝ่ายชายบอกว่าเราจะตามไปเอี่ยวเหนือแอลทำไมเอี่ยวล่ะแอลเหนือบ้านเกิดของหนุ่มหมากด้วยเออแพลนทำบุญก่อนนะคะก็คือวันที่17ธันวาคมนี้แล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีว่าเราจะเข้าดาวที่นู่นเลยหรือเปล่าหรือว่าจะไปที่ไหนอาจจะกลับมาเข้าดาวที่กรุงเทพก็ได้หรือว่าอาจจะไปพัทยาตามมากี้ไปอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวดูอีกไม่รู้อีแพลนเลยงานเหรอคะก็มีติดต่อมาอะไรเงี้ยค่ะก็เรื่อยๆไม่ได้แบบอะไรขนาดนั้นหรอกมีการรับละครกี่เรื่องรับละครเรื่องเดียวค่ะเพราะว่าปีหน้าคือตั้งใจจะลงเรื่องเรียนหน้าเหมือนลูกเธอเพราะว่า3ปีแล้วค่ะที่เรารับเล่น2เรื่องในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นมันกินเวลา7วันเลยค่ะแล้วก็ทางมหาลัยก็แบบขอว่าแบบปีหน้าขอให้เพราะว่าปีหน้าเนี่ยต้องทำกิจกรรมเองต้องลงทุนทำเองเยอะเพราะว่าขึ้นปี4แล้วก็เลยแบบขอทางช่องไว้ผู้ใหญ่เขาก็นั่งก็แบบโอเคได้ทั้งนั้นให้เรื่องเดียวไหนๆกันค่ะกันตั้งใจจะให้เป็นสิ้นปีหน้าค่ะจริงๆเพื่อนๆทุกคนคือจบหมดแล้วเหลือแต่เราคนเดียวที่เราแบบทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่าตอนนี้ต้องหันมาใส่ใจเรื่องเรียนมากขึ้นด้วยจะได้รีบๆจบแล้วก่อนหน้าไปค่ะคือก่อนหน้านี้เตรียมอะไรเลยค่ะตอนเนี้ยคือเขาทางไปเกาหลีทางไปญี่ปุ่นเขาคงได้ทุกอย่างแล้วค่ะที่อยากได้เซอร์ไพรส์ค่ะคงไม่ได้คิดเอาไว้ค่ะแต่เดี๋ยวรอใกล้ๆก่อนละกันอ่ะช่วงหน้าครับผม AKB